ฟินทิปบายทีทีบีเผยแนวคิดบันได4ขั้นสู่การมีอิสรภาพทางการเงินฉบับมนุษย์เงินเดือนให้พร้อมลงมือวางแผนเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จฟินทิปบายทีทีบีขอแนะนำแนวคิดดังนี้1ฉลาดออมฉลาดใช้สร้างรากฐานการเงินที่ดีข้อดีของการเป็นมนุษย์เงินเดือนคือมั่นใจได้ว่ามีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนทำให้ง่ายต่อการวางแผนและกำหนดสัดส่วนการเก็บออมเงินที่พอดีโดยเราสามารถเริ่มต้นด้วยสูตรออมเงินง่ายๆคือ50ต่อ30ต่อ20ดูก่อนซึ่งอาจจะปรับสัดส่วนให้พอดีกับชีวิตของเราได้ส่วนแรก 50% สำหรับใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางและค่าอาหารในแต่ละวันส่วนที่2 30% สำหรับใช้จ่ายสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือการเดินทางท่องเที่ยวส่วนที่3 20% สำหรับการเก็บออมเพื่ออนาคตที่มั่นคงโดยอาจจะแบ่งออกเป็น2กองเช่น 10% เก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉินและอีก 10% เก็บเป็นเงินออมระยะยาว 2. รอบรู้เรื่องกู้ยืมไม่ก่อนหนี้เกินตัวเริ่มจากการตรวจเช็คไลฟ์สไตล์ของตัวเองประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของเราจากฐานเงินเดือนหนี้สินที่มีอยู่และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนเพื่อที่จะหาบ้านหรือรถที่ตอบโจทย์ชีวิตและทำให้เราผ่อนชำระได้แบบพอดีไม่ตึงจนเกินไปซื้อบ้านหลังจากคำนวณแล้วค่างวดที่เราต้องชำระในแต่ละเดือนไม่ควรเกิน 20-30% ของรายได้ต่อเดือน 2. การซื้อรถถ้าจะให้ผ่อนได้แบบพอดีไม่ตึงเกินไปควรผ่อนอยู่ที่ประมาณ 10-15% ของรายได้ต่อเดือน 3. การลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจที่เหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือนไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของตลาดคือ Dollar Cost Averaging ซึ่งเป็นการทยอยแบ่งเงินลงทุนเป็นงวดๆครั้งละเท่าๆกันอย่างต่อเนื่องทำให้ได้ราคาต้นทุนแบบถัวเฉลี่ยที่ถูกลง 4. มีความคุ้มครองอุ่นใจใช้ชีวิตได้เต็มที่เรื่องการวางแผนทางการเงินและการวางแผนด้านสุขภาพที่ควรจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพซึ่งเราสามารถทยอยซื้อเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมในแต่ละสเต็ปของชีวิตเท่านี้ก็จะมีการเงินที่พร้อมและสามารถใช้ชีวิตที่ฝันได้อย่างเต็มที่และอุ่นใจ